สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟาอิสนะครับผมแล้ววันนี้ผมอยากกินข้าวหน้าเนื้อคุณผู้ชมคือผมอยากกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละวันนี้ผมจะมาทำกินกันนะครับผมนี่ข้าวหน้าเนื้อครับวิธีการทำข้าวหน้าเนื้อนะทุกคนก็มาดูกันก็รออยู่นะเดี๋ยวผมจะมาทำกันผมจะมามันน่ากินมากคุณผู้ชมก็จะมีหัวหอมและโชยุนะครับก็มีเนื้อเพียงแค่นี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวผมขอไปเตรียมของก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเดี๋ยวเจอกันในครัวนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะผมวันนี้ผมก็เตรียมเนื้อแล้วนะเหมือนได้สไลด์เมื่อกี้หั่นนั่นแหละครับหั่นแบบบางๆเลยนะครับนี่คือหัวหอมใหญ่นะครับหัวหอมใหญ่นี่ช็อตโซยุนี่เห็นแล้วก็หัวผักชีนะครับโรยหน้าตบแต่งนี่ก็คือกระทะกะหรี่ตอนแรกเราก็จุดไฟก่อนครับล็อกนะครับเปิดไฟก็รอให้กระทะร้อนก่อนนะครับเราจะใส่โชยุไปก่อนเลยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากหวานก็ใส่น้ำตาลนะครับแต่โชยุของผมมันหวานอยู่แล้วนะครับผมก็รอให้กระทะร้อนก่อนคือข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นนะครับผมอยากกินมากผมไปร้านญี่ปุ่นทีไรผมสั่งแค่ข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้ออย่างเดียวนะครับผมแล้วคราวนี้ผมจะทำเองนะครับผมดูซิจะอร่อยหรือเปล่าที่ผมทำนี่คือธรรมชาตินะครับผมนอกบ้านนะครับร้อนก็ร้อนแล้วนะครับผมก็ใส่โชยุไปเลยนี่โชยุร้อนมากเบาไฟไฟดับเลยใส่หัวหอมผัดให้มีหัวหอมนิ่มนะครับหัวหอมใหญ่ตกไฟดับมันดับด้วยก็ผัดจนหัวหอมนิ่มนะครับผมก็ค่อยใส่เนื้อลงไปนี่นะครับก็หอมนะกลิ่นหอมก็ใส่เนื้อลงไปนะครับผมนิ่มยังไม่ต้องใส่นะรอให้นิ่มกว่านี้ก่อนนะครับค่อยใส่ไม่ต้องไปใส่เนื้อลงไปนะครับเร่งไฟนิดนึงให้มันสุกก็ไม่ใช่เนื้อสไลด์ญี่ปุ่นนะครับผมเอามาพันเองนะครับน่ากินอ่ะเหมือนยูโชยุใส่หมดเลย
เหลืออีกนิดนึงใส่หมดร้อนผมจะทำให้เนื้อมันสุกเลยนะครับผมถ้าเกิดบางคนอยากกินเนื้อแบบมีเดียมแรร์ก็ให้มันแดงๆอยู่ก็ได้นะครับถ้ามันแดงๆมันจะนิ่มนะครับนี่ผัดแค่นี้ก็พอเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะคือก็ง่ายอยู่นะครับหน้าตาน่ากินโอ้เดี๋ยวแป้วข้าวก่อนนะครับ5 minutes later มาแววก็ได้ข้าวมันครับแล้วตักเนื้อลงไปเลยน่ากินมากโรยหัวหอมน่ากินดีนะเลยลองชิมกันนั่งก่อนก็ทุกคนก็สามารถทำได้ที่บ้านนะครับผมอร่อยนะเหมือนเลยอ่ะเหมือนข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นที่ร้านเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ